สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับต้องบอกว่าในช่วง3ถึง6เดือนแรกนะครับของปี65หนะครับหรือว่าพูดง่ายงคือในครึ่งแรกของปี65นั่นเองนะครับผมแนะนำว่านะครับต้องติดตามดูและจับสัญญาณอันตรายนะครับของการเร่งเทเปอร์นะหรือว่าการ เร่งการลดนะครับไปลดซื้อสินทรัพย์ทางการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับจะส่งผลเรื่องของ flattening yield curve นะหรือทำให้ไอตัว yield ผลตอบแทนพรนดบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันราบมากขึ้นนะครับแล้วนะมันจะเกิดก็ inverted yield curve ได้หรือไม่ซึ่งตัวนั้นจะซอนให้เห็นว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐเกิดขึ้นได้นะครับ มาในช่วง3 6, เดือน6เดือนนี้ผมมองว่ามันเหมือนระเบิดเวลานะซึ่งพร้อมจะระเบิดได้นะหรือจะปลดชนวนได้ก็แล้วแต่นะผมก็มาเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจจับตาดูลองไปดูนะครับว่ายิวนะผลตอบแทนพันธบาัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยในขณะนี้นะครับมันเป็นอย่างไรบ้างนะในขณะที่ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยกำลังจะปรับเปลี่ยนไปนะเนื่องจากว่าเฟดเนี่ยนะก็มีการยกเลิกนะคำว่าเงินเฟอ้อชั่วคราวนะ transitory inflation ไปแล้วในช่วงปลายปี64นะครับและยอมรับว่าต้องรับมือกับเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ39ปีนะครับที่สูงสุดในรอบ39ปีโดยทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะเร่งเทเปอร์เร่งการ ลดซื้อสินทรัพย์ทางการเงินให้เร็วขึ้น2เท่าเลยให้จบภายในมีนาคมแล้วเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็คาดการณ์กันด้วยซ้ำไปว่าจะขึ้นกันถึง3ครั้งในปี65นะครับมันสิ่งนี้เนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นในขณะดนี้ซึ่งดูเหมือนว่านะครับยิวผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในขณาดนี้นะมันกำลังフラตเชนิ่งนะมันกำลังราบเรื่อยๆนะฮะสูงขึ้นเรื่อยๆมาดูกันนะครับ ต่เพราะว่าย l วพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ2ปีเนี่ยขณะนี้อยู่ที่ประมาณ0.758% 5ปีอยู่ที่ประมาณ1.294%นะ10ปีอยู่ที่1.531% 30ปีอยู่ที่1.917%นะครับเราลองเอาไปลบกันนะครับเอาอาย l วของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ2ปีกับ5ปีนะต่างกันแค่0.536%นะ5ปีกับ10ปีต่างกัน0.237%นะ10ปีกับ30 ปีเนี่ยต่างกันที่0.386%นะแล้วก็ดูที่ยิวนะของพันธบัตร10ปีกับ2ปีนะฮะเบียดกันนะฮะต่ำกว่า1%นะอยู่เพียงแค่0.773%นะหรือว่าดูอจากยิวห้าปีนะครับกับยิวของ30ปีเนี่ยนะต่างกันแค่0.623%นะมันบ่งบอกว่าขนาดเนี้ยนะสภาวะที่เรียกว่าแฟร์เ n นนิ่งยิว curve นะคือยิวของผลตอบแทนบรรดาบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยค่อยๆราบลงเรื่อยๆนะเรานึกถึงว่ายิวปกติผลตอบแทนบรรดาบัตรรัฐบาลนะครับธรรมดาแล้วเนี่ยระยะยาวจะให้ผลตอบแทนสูงระยะสั้นให้ผลตอบแทนต่ําเหมือนรูปบนสุดแต่ขณะนี้ผลตอบแทนบรรดาบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันเป็นอยู่รูปตรงกลางรูปตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่า flattening yield curve ก็คือยิวของผลตอบแทนพรรธาบัตรรัฐบาลสหรัฐช่วงสั้นๆ2ปี5ปี เทียบกับช่วงยาวๆ10ปี30ปีเนี่ยมันเบียดกันมันต่ำลงนะใกล้เคียงกันเรื่อยๆโอกาสที่จะเกิด inverted yield curve คือรูปข้างล่างสุดเนี่ยมีอยู่นะและทุกครั้งนะไม่ใช่ทุกครั้งฮะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะเกือบ90%เนี่ยถ้ามันเกิดรูปล่างสุดก็อินเวอร์เต็ดยิวเคิร์ฟเนี่ยมันจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมาซึ่งสิ่งนี้นะครับกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่ผมติดตามฟังมา นะกำลังจับตาดูว่าสถานการณ์ขณะนี้นะที่นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังเร่งเทเปอร์กำลังเตรียมขึ้นอนตรตาดอกเบี้ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก f t t e n i n g y i e l e curve นะมาเป็นตัว Inverted Yield Curve หรือไม่นะจาก Yield Curve ปกตนะิที่เป็นรูปเ,เส้นปะนะสีดำๆๆนะครับจะเป็นเป็นรูปสีแดง Inverted Yield Curve หรือไม่ ถ้ามันเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยนะจากปริศาสเก่าๆเนี่ยนะมากกว่า90%นะมันจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐก็อยู่ในสภาวะที่ชะลอตัวอยู่แล้วนะจากปัญหาโอมิครอนจากปัญหาต่างๆนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใน3เดือน6เดือนนี้นะครับเราต้องติดตามดูนะจับสัญญาณอันตรายนะครับ แล้วสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5จุดศูนย์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันในด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์รโลกอย่างเข้มข้นกว้างขวาง,วางมีสาระเสรีภาพนะครับท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับจะพูดคุยกันเป็นรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับก็พูดคุยกันเป็นประจําสัปดาห์นะท่านสามารถสมัครเข้าได้โดยส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านสมัครเข้ามาในอีเมลแอดเดรสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์นะครับ ท meeting, ่านได้รับมิ팅ไอดีมิ팅พัสเหลือในการเข้าประชุมนั่นเองนะครับและท่านต้องการร่วมสนับสนุนพันธกิจเป้าหมายช่องผมในการให้ความรู้เป็นเวิทยาทานธรรมทานแก่บุคคลชุมชนสังคมก็สามารถทําได้นะครับตามบัญชีนี้หรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีตานะครับก็ถือเป็นการร่วมพันธกิจเช่นกันนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ